มังกี้พี่ยักษ์สเต็ปเครื่องทุกอย่างวันนี้อยู่ในคลิปนี้หมดเลยคือเกมรถพี่สเต็ปอะไรลูกอะไรบอกน้องๆไปวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมซันควันยักษ์ผมแล้วก็เนี่ยไอหัวทองดูนั้นโคตรปังนั่นก็คือปลาเฟรม98องศานะครับผมก็เพิ่มไปให้8องศาฮะคือก็แบบว่าน้องๆครับก็วันนี้ไม่ค่อยจะแอคอาร์ตหรอกก็แบบว่าน้องๆก็จะเห็นคลิปเอ้คลิปนะครับคลิปของปลาเฟรมแล้วนะครับว่าเขามีมังกี้ไว้เขามีมังกี้ใหม่ใช่ปะเขาซื้อแล้วครบแก๊งแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าเป็นแก๊งสี่กุมารนะครับผมไม่ว่าจะของไอเฟรมสีของปลาสีดำใช่ไหมสีดำของพี่ยักษ์สีแดงของสอจอสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็ของ The Baby Babe หรือไอเกมนะครับไอนักกล้ามของเรานะครับก็เป็นสีเหลืองนะครับผมก็วันนี้ต้องบอกก่อนว่ามังกี้พี่ยักษ์สเต็ปเครื่องทุกอย่างวันนี้อยู่ในคลิปนี้หมดเลยคือแบบว่าวันนี้จะบอกเลยว่าครบทั้งหมดเลยวันนี้จะบอกทั้งหมดว่าสเต็ปอะไรยังไงคือเฟรมเองว่ารถพี่แรงป่ะไม่เฮ้ยไอเกลมาขับมาแล้วเนี่ยไอเกลมาขับมาแล้วรถพี่มันแรงมากเวลาตักเกียร์มีชิปชิปมีชิปเกียร์ก็ได้แต่งตุ๊บตับตุ๊บตับเนี่ยไอเกลเข้าเกียร์เลยไหนมาไล่เกียร์ขึ้นเข้าเกียร์ปุ๊บกระแทกเขาเล็กเหมือนจะพุ่งพุ่งโอ้โหโคตรแรงมันพุ่งเลยเหรอเดินมานี่มันพุ่งเลยหรอเนี่ยพี่เซนก่อนเลยอันดับแรกเลยมึงดูสายคอยอันนี้พี่ยักษ์เป็นคนเลือกเองนะครับมือมึงกันเลือกให้กูไม่พี่เป็นคนคอมเมนต์เลยบอกว่าอยากได้สีนี้ดูดิครับสายคอยเลือกสายคอยเป็นสีชมพูก็เข้ากับพี่ดีไอ้นู่นมันเป็นคนจัดให้แล้วก็คือเกมรถพี่สเต็ปอะไรลูกอะไรบอกน้องๆไป80 48เฮ้ยอันนั้นมันถามพี่48อ่ะเล็กมากนี้เลยใช่48เองเหรอพี่เต๋าคือเอาก็ว่าวันนี้ก็เฉลยยังไงเฉลยเลยเฉลยเลย95ครับ59คือสลับพี่ต๋องมาดูเนี่ยสเต็ปก็คือลูก59โนชักล่างเดิมแต่ว่าเกียร์เราเปลี่ยนระบบเกียร์เป็นเกียร์บนก็คือเป็นเกียร์เหมือนเวฟ125ทั่วไปคือตบลงหมดเลยปกติแล้วเกียร์เดิมมันจะเป็นตบ1ลงใช่มั้ยแล้วก็2งัด3งัด4งัดใช่มั้ยเราเปลี่ยนระบบเกียร์ออกหมดเลยแล้วทีนี้มาดูนี่คอยตรงนี้เนี่ยพี่เต๋าถ้าน้องๆดูใกล้ๆน้องๆจะบอกว่าเป็นคอยอะไรนะคอยประยุทธ์เฮ้ยรถถังเป็นคอยรถถังนะเพราะว่ามันสีเขียวอึมๆนะครับผมเนี่ยเป็นคอยตัวนี้มันเป็นคอยของพวก Honda ตัวแรกว่าฉีดตัวแรกที่เขาส่งอินโดจะเป็นหน้าแหลมพอดีว่าของมันเหลือเลยเรามาใช้เหลือเยอะขนาดไหนให้น้องเขาดูไหมต้องให้ดูหรอกเราไม่ต้องให้ดูนะว่าของเราเยอะขนาดไหนอยากได้มีขายแล้วก็อะไรนะตัววัดรอบใช่ไหมเราขายยังไม่มีรอมาก่อนดูดิมีติดตะขันนี่เดี๋ยวไม่มีแล้วจบที่ไม่ก็บอกราคาน้องเขาคาดหวังว่าประมาณ900ไม่เกิน900บริษัทช่วงนี้ถูกกว่าตลาดถูกกว่าตลาดแล้วกด1,000-2,000โอเคนักท่อก็อย่างที่เห็นครับผมไทเทเนียมฟูทั้งใบเรือนเป็นเรือนอะไรต้องเกม CB 150ไป32ถูกไหมใบ32นะครับผมมาสตาร์ทฝั่งเสียงมันดังมากเลยครับใช่เสียงมันดังมากเดี๋ยวนะเข้าบ้างในก็แล้วเนี่ยเขียนมาที่นึงเสียงท่อเพราะนะเพราะว่าแม่งมันแล้วรถพวกเองอ่ะมีอันนี้หรือยังมีอะไรนี่ที่จะเสนออะไรอีกอ่ะนี่โอ้ยรถไฟแรงเขายังไม่ติดกันอันนี้เขาติดให้กับมือเลยแล้ววันนี้ใช่เหรอเขาบอกเขาติดให้กับมือแล้วเขาบอกให้เข้าสกัดแล้วแสดงว่าคันนี้แม่งรับประกันแน่นอนรับประกันคือบอกเลยกว่าจะได้สติ๊กเกอร์นี่นะต้องเป็นแบบว่ารถต้องแรงต้องแดกเขาก่อนถึงจะได้ไปดูในกระดานนิดหน่อยรถต้องแรงขนาดไหนมึงดูค่าใช้จ่ายอันแรกเลยละ18,000ดูคนเดียว
เขาบรรทัดเดียวยักษ์ไปหน้า6บรรทัดแล้วมีของกูทั้งนั้นเลยทั้งกระดาษยังไม่รวมคือยังไม่รวมกล่องรวมเกิ่งอะไรอีกนะตอนนี้ก็แบบว่าไม่เขาบอกอันนี้คันนี้บอกสเต็ปไปยังเนี่ยบอกไปแล้ว59ดั้งเดิมแต่ข้างในนี่เดิมไหมไม่เดิมไม่เดิมลื่นปึ๊ดอ๋อลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดถ้ามีขาตั้งคู่เนี่ยหมุนล้อโชว์แล้วนะเฮ้ยเออนักกล้าเอ้าไหนอ่ะนี่ไงลื่นปะเย้ลื่นเบาลื่นเบายังไม่หยุดเลยเนี่ยพูดเป็น10นาทีแล้วไม่มันฝืดใช่ต้องไปรอรถไอ้เกมไอ้รถไอ้เกมดูว่ามันฝืดมันไม่ลื่นอย่างนี้โอ้ยมันก็รถไอ้ปาเปียมาก็เอาง่ายๆว่าตอนนี้รถเราครบทั้งหมด4คันแล้ว4สีแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันด้วยคู่รุ่นถังคาดครึ่งนึงไม่ผมตามผมจะบอกเลยว่าตามจริงผมจะซื้อตัวลิมิเต็ดแล้วเนาะตัวลิมิเต็ดแต่ว่าโดนพวกเขายกไปก่อนเขายกไปก่อนตอนแรกเขาลดให้ผมเหลือ22แปดพันสองแต่ทีนี้พวกเห็นตัวลิมิเต็ด100คันแรกพวกขอ89ไปเลยจ้าไปเลยเห็นเงินก็ไปเลยไม่มีพวกเลยใช่ไหมก็คือตอนนี้ของผมขายกระเป๋าสั่งไปแล้วเหลือใบเดียวด้วยพี่เอากระเป๋าอะไรกันเดียวกันกระเป๋าแดงเฮ้ยกระเป๋าแดงเห็นที่ให้มาใช่ไหมเดียวกันใช่ไหมใช่ไม่ได้มีร้านเดียวแหละเหลือใบเดียวไม่แต่ผมซื้อสีดำก็มันตอนนี้มันเหลือแค่ละใบเพราะเขาไม่ทำอะไรเยอะเพราะว่าปกติแล้วคนเขาไม่ใส่เขาใส่แต่อะไรนะแผ่นปิดโอเวอร์คือตอนนี้มังกี้เราเนี่ยทริปแรกเราจะไปไหนกันวางแผนไว้ยังเชียงใหม่เชียงไม่ใช่เชียงใหม่เราไปไกลกว่านั้นไปน่านเลยเชียงใหม่เราจะเอามังกี้ไปน่านก่อนเอาเหรอน่าอยู่ตะลีดอยู่ตะลีดได้เหรอต้องเลยเชียงใหม่ต้องเลยเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ที่สุดแล้วนะก็จะซ้อนกันไปนะผู้ผมยานี่ผมให้ตะแกงมาแล้วก็คือพี่ต๋อจะนั่งตะแกงนะพี่หมีก็ต่อตะแกงมาเรียบร้อยแล้วไม่แต่เขามีไอ้นี่ขายอ๋อถ้าเกิดเหตุการณ์เหมือนวันนั้นอีกก็คือปล่อยล่วงลงไปเลยใช่เวลาเยี่ยวก็เยี่ยวลงไปนี่เลยเฮ้ยวันนั้นเลือดอาบก็ได้ไงขอตั้งลงเลยโอเคนะทุกคนก็นะจบแค่นี้คลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปการรีวิวเจ้ามังกี้ให้ดูนะครับว่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่รอฝานะครับเราเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์น็อตเซ็นเซอร์หวานเกียร์หวานฝาไม่ได้ส่งไปแก้วุ่นวายหมดเรื่องนี้ก็แต่คันนี้โกงเราเนี่ยแกลูกใหญ่อะผมมึงก็ดูตัวพี่หน่อยมึงก็ต้องถ่วงน้ำหนักดูตัวเพื่อผมหน่อยอ๋อเองเท่าไหร่อ่ะผมไม่ใหญ่แล้ว85นี่ร้อยแล้วร้อยบ้าเลยปูนี่110แล้วโอ้พี่ก็ลงแบบกินลงไม่ได้แล้วมาไกลแล้วมาไกลแล้วมาไกลแล้วเชื่อไหมคอนโดวันนั้นเราไปกินข้าวต้มกันตอนก่อนมากินข้าวต้มกินแล้วนะลาบเป็ดไอ้เหี้ยอะไรลาบเป็ดมาแล้วลาบเป็ดข้าวเหนียวเสร็จบอกเลยนะอิ่มแล้วโอ้ยแย่ๆกลับบ้านเจอสตอรี่พี่เต๋าสตอรี่พี่เต๋าอยู่ไหนไปไหนพี่เต๋าลุงไปทำอะไรซื้อทุเรียนโอ้จะลงที่ไหนโอเคทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมแอดไปเลยแกงหลังนะครับแล้วก็อย่าให้ทำคลิปอะไรถ้าคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพวกพี่ทุกคนด้วยนะครับเป็นครอบครัวสจทั้งวันนะครับผมก็ไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันว่าคลิปหน้าใครจะแดกโอ้โหกูแดกมึงอยู่แล้วพวกเองอะกูแดกเฮ้ยแต่มันไม่แดกหรอกเพราะน้ำหนักพี่มาทดการนี่แต่มันลูกใหญ่กว่านี่กูทำไว้เพื่อหมอบเนี่ยช่องเนี้ยไข่กูเข้าไม่หมดอ๋อพี่จะนอนด้วยนอนโอ้ยจะนอนเลยต้องตัดไป